ฉากอย่างสวยงามแล้วคุณผู้ชมคะสำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่35ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพค่ะซึ่งวันนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านเปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันที่จะผนึกกำลังสร้างความแข็งแกร่งให้กับชาติสมาชิกอาเซียนเพื่อเป็นการสร้างอำนาจการต่อรองและให้ทุกประเทศสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างเข้มแข็งภายใต้ภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความขัดแย้งในหลายกลุ่มก้อนค่ะนี่คือบรรยากาศที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้ขึ้นกล่าวปิดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนหรืออาเซียนซัมมิตครั้งที่35ค่ะโดยความร่วมมือของอาเซียนจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม4ประการ 1. ประชาชนจะมีความมั่นคงที่ยั่งยืนมากขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่มีการแข่งขันและความไม่แน่นอน 2. ความร่วมมือของอาเซียนจะช่วยอำนวยความสะดวกด้านการค้าลดผลกระทบและความขัดแย้งทางเศรษฐกิจในการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาเซบจะทำให้อาเซียนได้ประโยชน์จากการที่ประเทศคู่ค้าเปิดตลาดเพิ่มขึ้น 3. อาเซียนให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะร่วมมือในประเด็นทางด้านของสังคมและวัฒนธรรมอย่างเช่นการต่อต้านขยะทะเลการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 4. ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากความร่วมมือทั้งภายในอาเซียนและระหว่างภาคีภายนอกด้วยไปดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นบนเวทีนี้กันค่ะสุดยอดครั้งนี้แถลงการร่วมของผู้นำเกี่ยวกับอาเซียนเป็นการผนึกกำลังของกลุ่มประเทศที่มี GDP รวมกัน132ของโลกมีประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลกและมีมูลค่าการค้ารวมกันสูงถึง30%ของการค้าโลกโดยอาเซียนจะได้ประโยชน์จากการที่ประเทศคู่ค้าเปิดตลาดเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ผู้ประกอบการอาเซียนจะได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมจากการเชื่อมโยงอาเซียนซิงเกิลวินโดว์ให้ครบทั้ง10ประเทศในปีนี้นอกจากนี้ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการผลักดันการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงอื่นๆในภูมิภาคเอเชียมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนค.ศ. 2025บนพื้นฐานของความเป็นแกนกลางของอาเซียนหลังจากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงอีกครั้งย้ำว่าการประชุมประสบผลสำเร็จด้วยดีเป็นการแสดงเห็นถึงบทบาทและความเป็นแกนกลางของอาเซียนและการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างประเทศต่างๆในสภาวะที่มีการเผชิญหน้าระหว่างมหาอำนาจและความตึงเครียดทางด้านการค้าโดยมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นข้อริเริ่มความร่วมมือการดันเมืองอัจฉริยะกับจีนการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่นจีนและประเทศอาเซียนบวก3นอกจากนี้ค่ะผู้นำอาเซียนก็มีข้อตัดสินใจร่วมกันที่จะให้การจัดประชุมสุดยอดอาเซียนนิวซีแลนด์ภายหลังการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่36ที่เมืองดานังประเทศเวียดนามเกิดขึ้นในปี2563ได้เห็นความร่วมมือของหลากหลายประเทศเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่แค่ในภูมิภาคนี้เท่านั้นและนายกรัฐมนตรีของไทยค่ะก็ได้ส่งต่อตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2563ให้กับนายเหงียนเซียงฟุกนายกรัฐมนตรีเวียดนามโดยเชื่อมั่นนะคะว่าเวียดนามจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนต่อจากไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิค่ะสำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนหรืออาเซียนซัมมิตครั้งที่35ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพปิดฉากลงไปอย่างเป็นทางการแล้วคุณผู้ชมคะแล้วก็มีการส่งไม้ต่อไปยังประเทศเวียดนามซึ่งการประชุมครั้งต่อไปก็จะเกิดขึ้นที่ประเทศเวียดนามโดยที่มีเวียดนามเป็นเจ้าภาพแต่ที่น่าสนใจก็คือเวทีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งนี้ที่ประเทศไทยไร้ข้อสรุปเรื่องของการเจรจาข้อตกลงอาเซบเมื่อไร้ข้อสรุปข้อตกลงนี้ถูกส่งต่อไปทันทีไปที่การประชุมเวียดนามในสัปดาห์หน้านะคะในปีหน้าภายหลังจากที่มีการหารือเรื่องนี้ยืดเยื้อกันมาคุณผู้ชมตั้งแต่ปี2555เพราะฉะนั้นภาพรวมตลอดทั้งวันรวมไปถึงข้อตกลงอาเซียนที่หลายคนคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นแล้วไม่เกิดขึ้นครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยปัจจัยอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดจากผู้สื่อข่าวของเราค่ะเชิญเลยค่ะ
การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่35และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องนั้นปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วค่ะโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้แถลงปิดการประชุมไปเมื่อเวลา 20:15 นที่ผ่านมาท่ามกลางการจับตาของสื่อมวลชนจากหลายสำนักตลอด5วันที่ผ่านมาค่ะแม้จะมีพิธีการส่งมอบหน้าที่ประธานอาเซียนให้กับเวียดนามไปแล้วแต่การประชุมบางอย่างไทยยังคงเป็นประธานการประชุมอยู่จนถึงสิ้นปีโดยเฉพาะประเด็นการค้าที่ติดขัดอยู่ในเวทีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาเซบเป็นที่น่าสังเกตค่ะว่าการประชุมอาเซียนในครั้งนี้เราได้เห็นการแบ่งแยกทางแนวคิดและยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่แตกออกเป็น2ฝ่ายโดยเฉพาะในเวทีการประชุมอาเซบที่ถกเถียงกันอย่างหนักตลอดวันที่3และ4พฤศจิกายนมีทั้งฝ่ายที่อยากให้มีการบรรลุข้อตกลงโดยไม่สนใจท่าทีของอินเดียและฝ่ายที่อยากให้อินเดียมาช่วยคานอำนาจของจีนไม่ให้มากจนเกินไปนั่นสะท้อนว่ากลุ่มที่อยากจะคานอำนาจจีนในอาเซียนต่างยอมรับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของอเมริกาอย่างชัดเจนเช่นอินเดียออสเตรเลียและญี่ปุ่นและกลุ่มที่ยอมรับแนวทางเส้นทางสายไหมหรือ Belt and Road Initiativeจีนและเกาหลีใต้กล่าวชัดเจนในที่ประชุมอาเซียนบวก3อันเป็นเวทีริเริ่มอาเซบเมื่อปี2012ค่ะว่าต้องมีเขตการค้าเสรีที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาคเช่นเดียวกับเกาหลีใต้ที่เห็นว่าอาเซบต้องเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อต้านเศรษฐกิจถดถอยของโลก The APT cooperation which was initiated in the aftermath of the Asian financial crisis has traversed an extraordinary journeyand gained experience that should be carried forward. Our cooperation will not only deliver benefits to the countries and people in this region, but also boost economic growth in Asia and beyond. Yes, we are once again faced with the high wind of trade protectionism.The IMF expressed its concern that nearly 90% of the world would suffer a synchronized slowdown due to trade contraction. We need to protect the free trade order from high wind and bring the global economy back on the track of expanding equilibrium from the one of contracting equilibrium.แหล่งข่าวในห้องประชุมกล่าวด้วยค่ะว่าเบื้องหลังการประชุมนั้นมีการเจรจาต่อรองอย่างเข้มข้นเพื่อให้สามารถประกาศได้ว่าการเจรจาการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะสามารถเกิดขึ้นได้จริงถึงกับมีการพูดกันว่าอินเดียนั้นอาจจะต้องออกจากการเจรจาขณะที่ออสเตรเลียต้องการให้อินเดียเดินหน้าเจรจาต่อไปค่ะส่วนการประชุมในเวทีคู่ขนานที่รัฐบาลสหรัฐจัดขึ้นอย่าง Indo-Pacific Business Forum ก็ถูกมองว่าเป็นการแสดงให้อาเซียนและโลกเห็นว่ามูลค่าการค้าของสหรัฐในพื้นที่ Indo-Pacific นี้มากเป็นอันดับหนึ่งของสหรัฐและมากกว่าการลงทุนของจีนในภูมิภาคนี่เป็นการตอกย้ำชัดเจนค่ะว่าการลงทุนของอเมริกามีค่าไม่น้อยกว่าการลงทุนจากค่ายจีนนี่ไม่รวมถึงนโยบายและยุทธศาสตร์ทางด้านสังคมและความมั่นคงที่ทั้งสหรัฐและจีนต่างก็เข้ามาเกี่ยวพันกับอาเซียนเพื่อสร้างความแน่นแฟ้นในการเป็นพันธมิตรหรือหุ้นส่วนสำหรับการประชุมอาเซบผู้นำชาติสมาชิก16ประเทศได้ร่วมออกแถลงการเห็นพ้องร่วมกันว่าการเจรจายังไม่ยุติจะเดินหน้าเจรจาต่อที่เวียดนามส่วนกรณีของอินเดียยังไม่สรุปเรื่องการยอมรับข้อบทต่างๆแต่สมาชิกอีก15ประเทศยอมรับระเบียบ20ข้อบทเรื่องการเปิดตลาดเสรีซึ่งจากนี้ไปจะมีการดำเนินการด้านกฎหมายก่อนจะมีการลงนามในปี2020และในคำกล่าวปิดแถลงของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายอมรับชัดเจนค่ะว่าอาเซียนกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายความเสี่ยงและภัยทั้งจากการค้าการลงทุนสภาพอากาศนอกจากนั้นสมาชิกอาเซียนและคู่เจรจาต่างก็ให้ความร่วมมือกันในหลายเรื่องปีนี้มีการพูดถึงความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัลความร่วมมือในเศรษฐกิจมหาสมุทรหรือ Blue Economy เช่นการขนส่งทางทะเลการท่องเที่ยวและประมงความร่วมมือสองด้านนี้คืออนาคตใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนค่ะและจากนี้ต่อไปงานหนักก็กลับมาตกอยู่ที่สมาชิกอาเซียนทุกประเทศอีกครั้งหนึ่งค่ะท่ามกลางภาวะที่ทั้งสหรัฐและจีนต่างก็อยากจะมาปักหมุดที่ภูมิภาคแห่งนี้และยังคงต้องจับตาดูสำหรับการสานต่อวิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ของอาเซียนของเวียดนามในฐานะประธานอาเซียนในปีถัดไปด้วยค่ะนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะค่ะขอบคุณคุณธนิการด้วยนะคะคุณผู้ชมจะได้เห็นว่า
ความร่วมมือกับข้อตกลงอาเซบนั้นยังไม่บรรลุผลต้องย้ำกันแบบนี้จะไปพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งในการประชุมปีหน้าที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพนะคะที่น่าสนใจเนี่ยเราจะเห็นเลยนะคะว่าหลากหลายประเทศคุณผู้ชมสนใจที่จะเข้ามาลงทุนสนใจจะเข้ามาเป็นพันธมิตรในภูมิภาคอาเซียนเพราะฉะนั้นถ้าอาเซียนเองนะคะสามารถรวมกันเป็นหนึ่งและสร้างความแข็งแกร่งเพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองให้เราสามารถเดินหน้าไปต่อได้อย่างยั่งยืนในภาวะที่เราจะได้เห็นนะคะว่าปลาใหญ่เนี่ยก็เตรียมจะกินปลาเล็กอย่างต่อเนื่องแบบนี้ความแข็งแกร่งระดับภูมิภาคจึงจะสามารถสร้างอำนาจการต่อรองได้นี่เป็นสิ่งที่ทุกชาติก็เห็นพ้องต้องกันในการส่งเสริมความร่วมมือในทุกๆภาคส่วนค่ะเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากสำหรับเวทีการประชุมในครั้งนี้